สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนกรมหาวิทูลสวัสดีค่ะวลินดาคุปติธรรมกุลนะคะต้อนรับศักราชใหม่จ้าโอ้โหมากับสีสันสดใสเลยอ่ะสดใสไงชื่นใจเลยอ่ะเออสมเป็นแบบสีสันของวงการลูกทุ่งเลยอ่ะช่วงนี้สีนีออนกำลังมาจริง แบบว่าเห็นแขกรับเชิญตั้งแต่2กิโลแรกเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นแล้วว่าความสวยสดใสผมเห็นมาตั้งแต่เอกสะพานปิ่นเกล้าแล้วก็เกิดมาเข้าออฟฟิศมาโอ้มาแล้วเหรอเพื่อแจกความสดใสแล้วมาอวยพรพี่ใหม่พวกเราด้วยต้องขอวันนี้มีเรื่องพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรามากมายกับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยขอต้อนรับแขกรับเชิญของซุปเปอร์ลูกทุ่งวันนี้สวัสดีค่ะ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 คุณแม่คะคุณแม่บอกหนูโอ่งค่ะหนูโอ่งค่ะหนูชื่อสลักกิจดวงจันทร์ค่ะโอ้ยคุณแม่คุณแม่เบื่อเดิมคุณแม่ทานอะไรมันถึงได้สตาร์ทไวกี่ปีกี่ปีก็อย่างเงี้ยก็ไม่มาก็ดูแลตัวเองเนาะแม่ถามว่าดูแลตัวเองไหมเป็นคนที่คิดบวกมากกว่าเป็นคนบวกเลยไหมไม่ใช่แบบนั้นอันไม่ได้ขนาดนั้นคือแบบว่าเป็นคนที่ครับถ้าพูดก็พูดแต่ถ้าไม่พูดก็คือเงียบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามองคนเนี่ยจะมองแบบไม่คิดลบก่อนจะมองว่าเอ้ยคือคิดบวกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่ถูกหูเนี่ยอันนี้เริ่มคิดลบแล้วเพราะว่าน้ำพังน้ำเสียงเราจะเป็นคนที่แบบแข็งแรงแล้วก็ออกจะดูนักเลงอยู่แล้ว คือแบบให้ไปอะไรที่แบบสวัสดีค่ะอะไรนั่นอ่ะฝันไปเถอะเหมือนจะดีละเมื่อกี้กับดีละมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันก็เลยเป็นความรู้สึกเราต้องบังคับตัวเองก็คือมองอะไรก็ตามให้มันบวกไปแล้วแล้วมันจะมีความสุขค่ะคุณถือเป็นเลิกดีเลยเห็นไหมเทปแรกเราเปิดประเดิมด้วยแบบธรรมะชุดเกือบละเกือบละถ้าเกิดเป็นสีเหลืองนะใช่เลยธรรมะวันนี้มีอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะพี่ถามว่านี่มีอะไรมาฝากก็มีเพลงอะค่ะทำเพลงใหม่แล้วก็เป็นเพลงของพี่พึ่งซึ่งเคยร้องไว้เป็นเพลงของพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณเป็นคนแต่งแล้วก็เพลงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในหน้า B เนาะหน้า B ซึ่งอยู่ท้ายๆแล้วก็เพลงนี้พี่พึ่งเคยร้องไว้แล้วก็มีน้องๆไปประกวดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแบบติดปากเหมือนเพลงนักร้องบ้านนอกหรือเพลงแก้วรอพี่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาใช้ประกวดเยอะๆอันนี้เป็นเพลงที่แบบอยู่ในอัลบั้มข้างในแล้วก็อีกอย่างนึงหลังจากที่พ่อไวพจน์เสียไปก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยลูกๆพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะซื้อมาซะหน่อยและช่วงหลังก็เริ่มโดนลิขสิทธิ์กันด้วยการไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคนอ่ะงั้นทำในเวอร์ชั่นของเราดีกว่าก็เลยซื้อมา3เพลงเรียกว่าสนับสนุนลูกๆพ่อมามีบอกได้ใช่ไหมคะเพลงอะไรบ้างมีแก้วรอพี่มีนักร้องบ้านนอกแล้วก็มีรอขันหมากสองเพลงแรกก็เพลงดังอยู่แล้วใช่คือต้องบอกว่าการที่จะนำเพลงของพี่เพิ่งมาร้องเนี่ยต้องอาจจะแบบคิดและพิจารณาเยอะข้อที่หนึ่งก็คือเสมอตัวกับโดนเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากความที่เราได้เปรียบก็คือเราได้หน้าเราได้เสียงที่มีส่วนคล้ายแต่ว่าการที่จะทำให้แบบเสมอพี่พึ่งอันเนี้ยเราขอพูดเลยว่าตรงเนี้ยพี่พึ่งอยู่สูงอยู่แล้วคือไม่ควรที่จะเปรียบเทียบคือมันเป็นคนละคนและอีกอย่างตอนนี้เราก็ทำได้ในสไตล์ของเราเท่านั้นเองเขาเรียกว่ากำลังสืบทอดกับเพลงลูกทุ่งซึ่งไม่ให้หายไปกับคำว่าลูกทุ่งจริงๆแต่ต้องบอกน้องๆหนูๆก่อนนะว่าสมัยก่อนอ่ะเพลงส่วนใหญ่ที่โปรโมทหรือเพลงที่ดังอ่ะมักจะเป็นเพลงที่อยู่หน้า A ไอ้เพลงที่อยู่หน้า B ที่เมื่อกี้พี่โอ่งพูดอ่ะมันคือเพลงส่วนใหญ่ที่เอามาให้มันครบ10เพลง ให้มันเต็มอัลบั้มใช่เพราะฉะนั้นแต่เหมือนพี่โอ่งบอกว่าเพลงนี้มันมีเหมือนกับเสน่ห์ของมันอยู่ส่วนมากพ่อไวพจน์เขาแต่งไม่ว่าเอาต้องบอกว่าครูเพลงรุ่นเก่าๆซึ่งแต่งเพลงแบบนี้สมัยก่อนน่ะคืออธิบายความเป็นเนื้อหาของเพลงท้องทุ่งทุ่งนาธรรมชาติจบในเพลงหมดคือจะไม่มีการย้อนคำเดิมซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปแบบเด็กวัยรุ่นสมัยนี้คือของพ่อเนี่ยเขาจะแต่งแบบไทยจริงๆไทยลูกทุ่งจริงๆก็คืออย่างเพลงนี้รอขันหมากที่เอามาร้องเนี่ยรอน้องรอขันหมากพี่มาทุกวันตั้งตารอขันหมากมาถึงบ้านคือหลายเดือนคือเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบเดินทางไปและนั่งรอผู้ชายรอเมื่อไหร่จะมาอยู่แต่บ้านอยู่บ้านนาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือธรรมชาติแบบเนี้ยปัจจุบันเนี้ยท้องทุ่งนายังแทบหาไม่เจอถ้าไม่ออกไปต่างจังหวัดถ้าเกิดไม่ออกต่างจังหวัดที่เป็นต่างจังหวัดที่ออกจากตัวเมืองอีกใช่คือธรรมชาติจริงๆจะมีให้เห็นแต่ถามว่าทุกวันนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่มานั่งฟังเพลงแบบเพลงอะไรอ่ะ
พลงอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาเพลงพี่พึ่งเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องอธิบายให้ฟังว่าอันนี้คือเพลงที่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งซึ่งเรานำมาสืบทอดกับผลงานเพลงลูกทุ่งแล้วก็เราร้องให้ฟังอย่าเครียดอย่าเครียดกำลังนั่งเคลิ้มแม่หนูชอบมากเลยอ่ะหนูชอบเพลงลูกทุ่งกำลังฟังแม่พูดแล้วมันนึกถึงว่าอ่ะอย่างประเพณีขันมากเด็กรุ่นใหม่อาจจะแบบแทบไม่เห็นด้วยถูกป่ะแล้วอย่างแม่พูดเมื่อกี้ประโยคที่แม่พูดนั่งรอมันเหมือนทำให้เราเนี่ยที่เรานั่งน่าเครียดเนี่ยเรานั่งเมื่อไหร่ข้าจะมีวันนั้น วันที่ผู้ชายแห่ค่ะแม่หนูเลยเครียดนิดนึงเพราะว่าสตอรี่สมัยนี้ไปชกท้องก่อนเลยจริงแม่หนูเนี่ยไปตุยเขาหลายทีแล้วสมัยนี้ที่เขาบอกว่าอยากได้อะไรก็ซื้อเอาไม่แล้วหนูไม่ซื้อไม่ได้ก็ต้องหักคอแม่รู้ว่าเงินซื้อทุกอย่างยกเว้นอะไรรู้ไหมอะไรซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เล็กอันโอ้ยเกือบจะดีอยู่แล้วเชียร์ไอเราก็ต้องว่าจะโอ้โหอ่ะหรือไม่จริงหรือไม่จริงเล็กอันหรือเล็กล่วงแม่อย่าต่อจริงต่อหรอจริงว่าแม่หนูว่าหนูว่าตำรวจมาจับไม่รู้ด้วยนะไม่รู้หนูเลยรู้สึกว่าเสน่ห์ของความเป็นเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องเราประเพณีได้เหมือนกันถูกไหมคะแล้วหนูถามว่าทำไมแม่ถึงเลือกที่จะหยิบเอาเพลงที่อย่างที่เราบอกว่ามันไปอยู่หน้าเบียร์แต่แม่รู้สึกแม่ไปเห็นเสน่ห์อะไรตรงเพลงนี้อะคะคือชอบเพลงที่พ่อเขาแต่งและอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่าเพลงของพ่อเนี่ยเขามีเสน่ห์ในการแต่งอยู่แล้วพ่อเขาเป็นพวกทำฝนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบการร้องก็จะเป็นเอื้อนเอ่ยก็เรียกว่าเอื้อนเอ่ยแล้วก็พอมาเจอเพลงนี้เพลงรอขันหมากเนี่ยพ่อก็เอื้อนเอ่ยไว้เอื้อนเอ่ยไว้แล้วก็อีกอย่างนึงเพลงนี้มันมีความหมายของคนที่รอความรักอ่ะกับผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างกับเพลงนักร้องบ้านนอกก็จะเป็นผู้หญิงคนนึงซึ่งเดินทางไปหาประสบการณ์ชีวิตและโดนดูถูกมันต่างกันแก้วรอพี่ก็เหมือนแบบพี่จ๋าพี่สัญญาปีนี้พี่จะมาแต่งเมื่อไหร่อันนี้ก็คือคำพูดที่ผู้หญิงคนหนึ่งรอผู้ชายที่อยากได้ความรักแต่คำว่ารอขันหมากเนี่ยอันนี้คือการที่แบบพูดคุยกันเรื่องแต่งงานและผู้ชายไปหาอนาคตแต่นั่งรออยู่ที่บ้านก็คืออย่าให้น้องตรมและทมทุกข์ใจน้องไม่เคยรักใครพูดออกจากใจน้องเลยหากพี่รักจริงก็อย่าบริอยู่เลยหากแม้พี่ยังทำเฉยเมยน้องคงต้องกินยาตายคือสมัยก่อนอะความรักมันทำให้ผู้หญิงตายได้จริงๆมันเป็นคือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนสมัยก่อนที่มันมีความรักแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นไรหรือมึงตายก็ตายไปสิมันคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่ว่าสมัยก่อนมันมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆสมัยก่อนมันเป็นความรักที่แบบว่ามั่นคงบริสุทธิ์เป็นความรักที่มั่นคงจริงๆรอก็คือรอไปทำงานเพื่อที่จะหาเงินมาแต่ก็ไม่รู้มันต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่แบบสมัยนี้เราไม่มีละเรามีทั้งไลน์โทรศัพท์อยากจะกดโทรหาก็กดได้เลยใช่คือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคือคำสัญญา มันเป็นแค่คำสัญญารอนะเดี๋ยวจะมาแต่งคุณอาจจะหายไปปีนึงนี่ก็นั่งรอไปคุณไม่มาก็นั่งรอไปจนวันหนึ่งก็รอไปนอกจากว่าเขากลับมาบ้านหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ปัจจุบันนี้แค่เพียงพูดหยิบโทรศัพท์มันหนึ่งเครื่องกดชื่อปุ๊บอ่ะมึงอยู่นี่เหรอแค่นี้ก็เจอละใช่แล้วเดี๋ยวนี้มี GPS ด้วยแม่ไม่ต้องกลัวเลยอ่ะพวกเราสามารถตามเขาได้สิ่งที่ตายก็คืออยู่ในมือนี่แหละ GPS จ้ะคุณเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องพูดกันไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างแบบอยู่ในมันสมองแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมันทันใจไปหมดใช่แล้วตอนเอามาเนี่ยคือเราพูดเราคุยแม่ต้องมีเพลงหนึ่งชื่อเพลง Move On สมัยนี้เราได้ยินคำนี้ว่าแม่ต้องออกอีกเพลงนะเพลง Move On หนูรออยู่เลยแม่นะ Move On แต่ได้ยินบ่อยมาก Move On เร็วก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งแบบในยุคใหม่ผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงถูกไหมพูดคำนี้ใช่เลยเพราะว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันหมดเพียงแค่เพศเท่านั้นเองเพราะทุกวันนี้ทอมยังรักหญิงใช่ไหมแล้วก็คือมันทุกอย่างมันไม่แบบเป็นหญิงเป็นชายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วถึงได้บอกว่าคนเราสมัยนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเนี่ยกลัวเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่กับอะไร
ต่อไปในวันข้างหน้าเราจะคุมเขาไม่ได้ถึงได้บอกว่านี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะต้องได้รับแล้วเราก็เป็นผู้ได้รับกับในวัยที่แบบอย่างสมัยก่อนอ่ะคน60 70ถือว่าอายุเยอะสมัยนี้40ถือว่าคุณเยอะแล้วนะเยอะเพราะว่าคุณมีลูกเร็วคุณมีลูกเร็วแล้วอีกอย่างนึงก็เหมือนกับเจ้ากรรมในเวรมันจะนั่งย้อนกลับมาที่ตัวเราอะไรก็ไม่ถูกใจเพราะเทคโนโลยีมันใหม่หมดเรากลับมานั่งมันคืออะไรวะมันคือเป็นไหมวะบางคนยังใช้โทรศัพท์เขาโทรแค่นั้นเองต่างจังหวัดมันจะเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้คุณจะทำอะไรในระบบโทรศัพท์เกี่ยวเรื่องการเงินคุณอยู่กับมือหมดแล้วคุณไม่ต้องไปนี่ไงคือมันทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่มันก็เลยบอกว่าเราก็เลยอยากจะใช้ชีวิตในความรู้สึกว่าทำยังไงจะอนุรักษ์ในความเป็นคนเป็นเพลงเป็นลูกทุ่งเป็นในแบบฉบับที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบนะที่ยังมียูนิตแบบนี้อยู่ยังมียูนิตสืบทอดเพลงแบบมีคนรู้สึกแบบนี้เหมือนแม่หนูจะพูดกับกอเสมอเวลาแขกเราเชิญมาใช่ว่าคนรุ่นใหม่เขาจะไม่อยากเสพแบบนี้นะมันก็จะมีคนแบบพวกเราเนี่ยที่ชื่นชอบในเสียงร้องของแม่ที่เป็นเอกลักษณ์ยิ่งแม่ก็แบบผมมาจากเชื้อสายแบบที่แบบต้องบอกว่าเรื่องเพลงลูกทุ่งนี่ไว้ใจเลยแม่ได้นำเพลงนี้ไปร้องแล้วด้วยค่ะที่งานที่งานพี่พึ่งก็ร้องแล้วก็เพลงรอขันมากนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เริ่มลงรายละเอียดใน YouTube ในช่องของตัวเองเหมือนกันแม่ได้ยินฟีดแบคมาบ้างไหมจากแฟนๆที่เขาเป็นกลุ่มชื่นชอบเพลงถามว่าได้ยินไหมยามที่นำเพลงของพี่พึ่งมาร้องเมื่อไหร่เนี่ยคนที่แบบคิดถึงพี่พึ่งเนี่ยเขาจะชอบเนาะเขายังบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราถ่ายทอดได้แบบใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็ได้แต่ขอบคุณเขาเพราะว่าส่วนมากคนที่ฟังเพลงของพี่พึ่งในรุ่นนู้นน่ะก็อยู่ในวัยซึ่งแบบสวนะสวส่วนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะได้ฟังแค่ใน YouTube ใน YouTube ในการฝึกของเขาเพราะว่าเขามาฝึกกับเพลงตอนพี่พึ่งแสดงสดหน้าเวทีค่ะเขาอาจจะได้เห็นบุคลิกอันนู้นนี่นะอะไรเงี้ยแต่การร้องจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยต้องแบบคนรุ่นเก่าที่จะได้เห็นหน้าเวทีการที่พี่พึ่งไปแสดงอะไรแบบนั้นมากเขาอาจจะเห็นจากสมัยก่อนในรุ่นผมก็จะเป็นพวกแบบเจ็ดสีคอนเสิร์ตโลกดนตรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีความที่แตกต่างจากงานแสดงในปัจจุบันโอ้โหถามว่าแตกต่างไหมทุกวันนี้ยิ่งทุกวันนี้เริ่มมาแรงมากขึ้นแม้กระทั่งการแต่งตัวบางทียังนั่งนิดไอ้ห่าเราเป็นนักร้องเนี่ยปิดยันคอหอยแล้วลูกทุ่งแล้วทุกวันนี้ลูกทุ่งบางแผนกต้องใช้คำว่าลูกทุ่งบางแผนกเขาก็เริ่มโชว์ยันกีบกันแล้วอ่ะคืออันนี้มันก็เป็นในการตลาดของเขาขายโชว์คือหุ่นขายได้ขายไปเถอะเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงคุณรูปร่างคุณสรีระคุณใส่โอเคสวยใส่ไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่ามันปอมๆเตี้ยๆแล้วจะไปโชว์นู่นนี่นู่นก็ล้นไอ้นี่ก็เยอะอันนั้นก็มันก็ไม่ได้เพราะในสมัยก่อนมันจะต้องมาเป็นวงใช่สมัยก่อนก็คือคำว่าวงดนตรีนี่จะมีทั้งเครื่องนักดนตรีทุกอย่างเป็นวงขึ้นมาเวทีแสงสีเสียงแต่ปัจจุบันใช้คำว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตซึ่งเป็นแบบแล้วก็ชื่อนักร้องเลยก็คือเป็นคนนึงแล้วก็อาจจะเป็นแบ็กอัพที่ไหนก็ได้ประมาณนั้นคือเขาเรียกว่าจ้างมารวมถามว่ามีความคิดไหมมีความคิดในการที่จะทำวงดนตรีขึ้นมาคำว่าลูกทุ่งคิดที่จะทำแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มต้นการทำงานตรงนี้กับผู้รู้ปรึกษากันอยู่ในกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็อยากจะเอาความที่เราเคยใช้ประสบการณ์ตรงนั้นกับพี่พึ่งมาทำงานกำลังมีโปรเจกต์ที่จะทำแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคือเข้าใจว่าตอนนี้บางทีคนรุ่นใหม่อยากจะเสพความเป็นอมตะความเป็นลูกทุ่งความเป็นในยุคเก่าย้อนยุค อยากจะได้ย้อนยุคตรงนั้นแล้วเผอิญเราอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งเคยคลุกคลีกับพี่พึ่งแล้วก็จะเอาความเขาเรียกว่าวิชาเรียนในสมัยนั้นซึ่งแบบมาพัฒนากับปัจจุบันตอนนี้เริ่มงั้นหนูถามแม่อย่างนี้แม่มองยังไงระหว่างโชว์ที่มันเกิดขึ้นในยุคพี่พึ่งกับโชว์ในปัจจุบันถ้าแม่ต้องฟอร์มขึ้นมาแม่คิดว่ามันต้องปรับไหมเปลี่ยนไหมปรับไหมอาจจะมีการใช้คำว่าประยุกต์ดีกว่าค่ะต้องใช้คำนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้คือมันนุ่งน้อยห่มน้อยมันจะดูดีกว่า
ถูกไหมเต้นเอาแรงเต้นเอาสนุกเต้นเอาความมันสะใจเอาความที่แบบเอนเตอร์เทนกันแบบหน้าเวทีแบบสดๆแต่ของเราเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเป็นแบบมีเต้นเป็นแพทเทิร์นมีบอกมีแบบฟอร์มการเต้นจังหวะที่ไปพร้อมกันในแต่ละเพลงต้องบอกในแต่ละเพลงแล้วก็ต้องวางทุกอย่างให้มันเป็นงานขึ้นมาจริงๆคือแบบอยากจะใช้คำว่าลูกทุ่งย้อนยุคดีกว่าเออใช้คำนี้ได้ลูกทุ่งย้อนยุคขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้คนมาเห็นว่าเฮ้ยสมัยก่อนมันมีแบบนี้มีเสน่ห์นะแม่เอามันแบบมีเสน่ห์นะลูกทุ่งย้อนยุคอะมันหายไปแล้วอะทุกวันนี้มันหายไปแล้วถามอย่างสมัยพี่ก๊อตอะพี่ก๊อตทำอันนั้นสวยงามดูยืนตาค้างเลยเวลาดูคอนเสิร์ตแกเวลาที่ออกมามันเป็นอะไรที่แบบคือคนบ้านนอกอะชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นเลยอย่างนึงพอมันเห็นอย่างนั้นมีความรู้สึกเวลาที่เราไปนั่งดูเรามันอิ่มใจจริงมันอิ่มใจอิ่มตาอิ่มความรู้สึกอุ้ยมันเพลงถึงแม้จะเป็นเพลงของคนอื่นที่เขาร้องแต่ถามว่ามันดูแล้วมันผสมผสานกันมันมีความสวยงามมันมีความรู้สึกเอ้ยแบบนี้อะไรเงี้ยต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคนที่รักเพลงลูกทุ่งเขาชอบความสวยงามค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยที่หลากหลายกันออกมาก็คือจะเป็นนอกรุ่นใหม่หรือแบบอินดี้จะเป็นสตริงหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมามันออกเป็นแนวแบบออกแนวแบบอินเตอร์เทนที่เมาไปก็คือในกลุ่มตลาดของเขาใช่มันเป็นยุคใหม่เข้าใจอยู่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าแต่งตัวไปร้องเพลงน่ะป้าแต่งอะไรมาแต่ถ้าเกิดว่านุ่งขาสั้นแล้วก็ออกแนวสก๊อตนิดนึงอะไรเงี้ยมันดูแบบเอ้ยหน้าห้านมันจะออกดูแบบว่ารถแห่สนุกอย่างนั้นก็จะสนุกไปซึ่งมันแบบต้องเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยบางทีในความถนัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงคือคนนี้มันไปแบบนี้คนนี้มันไปแบบนี้แต่เวลาเอามาอย่างสมมุติถ้ามีงานทีก็เอาศิลปินมารวมกันน่ะบางทีจะต้องนั่งอันนี้ลูกทุ่งอันนี้หมอลำอันนี้เพื่อชีวิตอันนี้สตริงแล้วบางทีเขาก็รวมกันไม่ได้เหมือนเขาเก๊กๆกันอยู่อ่ะเขาอาจจะมีเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาไม่กล้าคุยกันไม่กล้าคุยกันเพราะมันจะโอเคไหมวะเพราะสัมภาษณ์น้องๆมาหลายๆคนเขาก็จะแบบมีความเกรงใจว่าแบบเอ้ยฉันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วจะเข้าไปคุยเปิดกับเขาก่อนมันจะดีหรออะไรบางทีมันมีตรงนั้นอยู่ไงพี่แต่สำหรับถ้าเป็นเราเจอใครก็ตามนะทุกวันนี้ต้องบอกเลยเราไหว้ก่อนเลยจริงเพราะเรากลัวเขาไม่ไหว้เราอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอันนี้น้องๆหนูๆต้องฟังไว้นะว่าคนสมัยก่อนเจอใครเจอใครไหว้หมดรู้จักไม่รู้จักไม่รู้ไหว้หมดนี่คือเสน่ห์นี่คือศิลปินด้วยกันบางคนเนี่ยแบบยิ่งรุ่นใหญ่เนี่ยคือเป็นยิ่งรุ่นใหญ่ยิ่งรุ่นเก่าเนี่ยคุณต้องไหว้ก่อนค่ะทุกวันนี้แบบว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่อ่ะซึ่งเอาเพลงนักร้องเก่ามาร้องแต่เวลาเจอนักร้องต้นฉบับคุณไหว้คนอื่นแต่คุณไม่ไหว้ต้นฉบับซึ่งเขานั่งหัวโดยคือแบบเอ้าทำไมคุณมองข้ามแบบนี้ไปซึ่งเราจะโทษเด็กก็ไม่ได้เราต้องโทษแบบผู้บริหารที่ทำไมไม่สั่งสอนว่านั้นไม่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าต้นฉบับหน้าตาเป็นยังไงคือคุณต้องบอกคุณต้องคือต้องบอกเด็กอะใช่ไหมเพราะว่าบางทีแบบอย่างเราเนี่ยเราอยู่กับศิลปินซึ่งแบบตั้งแต่รุ่นกลางรุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นใหม่คือรุ่นใหม่จนแบบรุ่นกลางรุ่นเก่าหลายรุ่นอะแล้วเวลามีงานก็จะนั่งรวมกันเราจะแบบเห็นหน้าแล้วอ๋อน้องพุ่มพวงคือหน้ามันได้ไงคือคนก็อ่ะยกมือไหว้เราบางทีเราต้องแบบคือแบบเราต้องชี้ให้ดูว่าเฮ้ยข้างๆกูก็ไหว้ได้นะอะไรอย่างเงี้ย คือแบบบางทีแบบเขาไม่ได้มองเราแบบเราให้เกียรติรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยและนี่คือโปรเจกต์ที่คิดว่าอยากจะทำก็คือฟอร์มวงและในปีนี้เห็นบอกพี่หงก็มีโปรเจกต์อีกที่อยากจะบอกพวกเราก็มีแง่มีโปรเจกต์ที่จะทำงานกับรายการอยู่เหมือนกันแต่ว่าอุบไว้ก่อน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 แล้วก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะทำเพลงให้หลานไปน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรค่ะก็กว่าจะไขตูดร้องเพลงได้ยังไงต้องถามว่าอยู่ดีๆต้องเชื่อแหละว่าต้องเป็นแม่ที่ไปจุดประกายให้น้องเพชรใช่ไหมคือพี่โอมเป็นคนบอกว่าเฮ้ยเพชรทำหรือว่าเพชรมาบอกพี่โอมว่าผมอยากทำนะครับคือคุณน้าเรื่องเกิดมาจากเพลงโลกของผึ้งโลกของผึ้งแล้วก็เป็นร้องเพลงที่ไหนที่ไหนเขาก็โลกของผึ้งก็ถามบอยบอยจะร้องอยู่แค่โลกของผึ้งเพลงเดียวหรอแล้วมีความรู้สึกบางทีโลกของผึ้งมันก็จะแบบบางทีเราก็อาจจะร้องไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกผมร้องได้เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวน้าจะให้คนเขียนเพลงหนึ่งแต่ว่าคือเข้าใจว่าหลานลูกทุ่งจ๋าไม่ได้คือเข้าใจลูกทุ่งจ๋าไม่ได้ก็ไปร้องเดี๋ยวน้าจะให้เพลงหนึ่ง
ก็คล้ายๆกับเพลงหมาม้าแต่อาจจะความหมายก็คืออาจจะลูกพูดถึงแม่แล้วก็พอได้เนื้อเพลงนี้มาก็มานั่งคิดเอ๊ะจะใช้เพลงนี้ชื่ออะไรก็คือเขามีโลกของผึ้งมานั่งคิดลูกของเพชรโลกของเพชรถ้าโลกของเพชรมันอธิบายได้หลายโลกจริงจริงมันจะแบบคือแล้วหลานกับเราเป็นคนที่คุยเรื่องทะลึ่งกันอยู่แล้วไงเฮ้ยโลกของเพชรไม่ให้เลยแม่แม่อย่าบอกว่าให้เราไปฟังตอนจัดวิญญาณโบบ้านกันเลยก็บอกว่าเอ๊ะก็เลยตั้งชื่อว่าอ่ะงั้นโลกใช้คำว่าโลกของเพชรไม่เอาใช้คำว่าลูกของผึ้งดีกว่าอธิบายไปเลยว่าเราคือลูกของผึ้งก็เขาก็โอเคแล้วแต่คุณนะไม่ได้ต้องคือต้องแบบหลานต้องชอบด้วยแต่ก็อธิบายให้เขาฟังก็สอนร้องไปเราก็ส่งเพลงไปให้เอากับคนที่แต่งเพลงมาแล้วก็ส่งเขาไปเขาโทรกลับมาเลยคุณนะครับผมร้องไม่ได้ทำไมอ่ะถามคำเดียวกับเราทำไมอ่ะบอกผมร้องตามเขาไม่ได้ตามไกด์อ่ะก็บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนะร้องไกด์ให้ละกันก็ร้องไกด์ให้ไปพอร้องไปได้สองวันสามวันผ่านไปได้ยังครับเอาไงครับร้องได้ไหมครับไม่ได้ก็มาร้องก่อนเราก็เลยล็อกคิวห้องอัดให้แล้วให้มาร้องชื่อเพลงโลกสดใสใครน้อใครน้อใครให้มาได้ลืมตาให้ชีวามาดูโลกนี้แม่พุ่มพวงแม่ให้ดวงชีวีให้ลูกมีชื่อเพชรพุ่มพวงเราร้องอย่างนี้ฮะแล้วก็ร้องเข้าไปน้องเพชรมาเลยโลกสดใสใครน้องใครให้มารู้สึกเหมือนเพลงปอบุญจิ้นยังไงไม่รู้แล้วก็บอกไว้อธิบายเดี๋ยวนะอธิบายให้ฟังนะว่าความหมายของเพลงเนี่ยไว้กำลังพูดถึงแม่ตัวเองนะพูดถึงแม่ตัวเองในความรู้สึกว่าอยากให้แม่รู้ว่าลูกคิดถึงแม่แล้วก็ลูกกำลังจะสานต่อกับเพลงผลงานเพลงของแม่และให้แฟนเพลงของแม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยนี่แบบว่ามันก็เลยตะโกนแม่เว้ยกูคิดถึงแม่นะเว้ยเขาขำแบบพลุดโลกอ่ะคือในมุมที่เราฟังเรารู้สึกแบบนั้นใช่เรากำลังให้เขาแบบว่าร้องแบบเอื้อนเอ่ยคำว่าเอื้อนเอ่ยอ่ะให้แบบให้เป็นนิ่มๆแล้วคำว่าแม่พุ่มพวงแม่ให้ดวงชีวีเขาร้องแม่พุ่มพวงออกล็อกแม่ให้ดวงชีวีหรือว่าต้องเปลี่ยนแล้วแหละเป็นน้องของผึ้งถ้าจะลูกของผึ้งจะยากล่ะเปลี่ยนนิดนึงน้องของผึ้งคือเขาเป็นคนที่คือน้องให้พี่เราไม่น้องเพชรเข้ามาจากสายวักไงสายร็อกเขาสายวักเขาชอบเพลงคนคุณลังล็อกเกต้าโอ้โหเขาเป็นสายร็อกจ้อยจะขาดเขาร้องอย่างนั้นเพราะชอบแอบคุยกันอยู่เบื้องหลังก็จะแบบว่าเป็นสายร็อกไม่ว่าจะเป็นร็อกประเทศไทยร็อกเมืองนอกอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าแต่จะแบบร้องดีมากเลยลูกแล้วแม่ทำไงอ่ะทำไงก็ต้องบังคับเขาอ่ะให้เขาแบบเจาะทีละท่อนจนแบบโอเคยังนะถามเราว่าโอเคยังเชื่อไหมว่าไม่เคยแบบปกติเราสอนร้องไอ้อีฟเนี่ยก็สอนร้องสอนร้องคนนู้นคนนี้เราก็สอนร้องมันรู้สึกว่าลองพอเจอหลานตัวเองแบบเอาร้องไปรู้สึกว่าเป็นคนที่สอนยากที่สุดด้วยหรือเปล่าคือเขามันจะบอกว่าสอนยากไหมเขาเองเขาก็มีกลิ่นอายลูกทุ่งอยู่นะน้องเพชรอ่ะแต่ว่าคือความที่แบบเขาติดสายวากมาเขาอยู่ในฝั่งร็อกมากกว่าก็เลยจะมาในฝั่งที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆเอื้อนแบบเรามันไม่ได้นี่ขนาดไม่เอื้อนนะเราก็บอกว่าไม่ต้องเอื้อนถึงขนาดน้าก็ได้น้าอาจจะร้องแบบลูกทุ่งขนาดนั้นแท้ไปแต่ว่าหลานก็ร้องในสไตล์ของหลานแต่มันก็เกินไปแล้วก็มันก็แม่พุ่มพวงโอ้ยโคตรคิดถึงเลยอ่ะรู้สึกอยากลองฟังราฟจังเลยคือแบบแต่ช่วงหลังนี้แบบว่าร้องไปสองรอบแล้วแล้วมีคนรู้สึกร้องดีขึ้นแล้วล่ะมีคนแบบถามว่าได้หรือยังถ้าเกิดคุณน้ำไม่พอใจเดี๋ยวผมมาร้องให้ใหม่มีคนถามว่าเราก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าร้องใหม่เนี่ยได้ดีกว่าเดิมไหมก็เท่าเดิมโอเคไม่ต้องมาชัดเจนเนาะก็เขาได้แค่นั้นก็เขาอาจจะแบบว่าอยู่ในสังคมที่เป็นแบบนั้นในเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาก็แบบร้องซึ่งจริงๆเนี่ยน้องเพชรเนี่ยเป็นคนที่แบบมีแก้วเสียงซึ่งแบบพ
ิเศษพอเราฟังเพราะเราเป็นคนตัดสินนักร้องใช่ป่ะเราจะฟังไอ้คนเนี้ย มีลูกคอดีไอ้คนเนี้ยลูกเอื้อนดีไอ้เนี่ยมีลูกทุ่งดีไอ้นี่มีแก้วเสียงที่ดีอะไรเงี้ยเราจะฟังออกแล้วพอเจอน้องเพชรอ่ะน้องเพชรเขาก็มีแก้วเสียงซึ่งแบบมันคล้ายๆแบบเสียงระฆังอ่ะคือใสแล้วแบบมันแบบมันสั่นในเสียงเขาเองอ่ะคือเขาเป็นคนที่เสียงใหญ่แต่เสียงใหญ่ต่ำแต่มันมีความใสมันไม่บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกคือเขาก็ถามว่าแบบไหนบอกนะตอบไม่ถูกว่าแบบไหนรู้แต่ว่ามันเป็นเสียงพิเศษซึ่งแบบว่าเขาร้องมาเองในตลาดไม่ต้องประดิษฐ์มันออกมาจากตัวเขาเองอและในตลาดเสียงแบบเพชรยังหาไม่มีใช่แต่ก็เขาก็เลยบอกว่าผมอยากได้เพลงสตริงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราอธิบายให้เขาฟังก็คือว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของตัวหลักซึ่งตัวเองจะต้องแบบออกไปแล้วแสดงตัวตนออกมาก็คือเพลงของตัวเองไปเลยหนึ่งเพลงก็ทำดนตรงดนตรีให้ก็โอเคเขาชอบโน่นนี่นะเอาอ่านไปจนป่านนี้พร้อมถ่ายเล็กถ่ายมิวสิกยังครับข้ามปีมาแล้วเดี๋ยวนะจะบอกว่าโพสไว้นิดนึงแล้วย้อนกลับไปวันที่เป็นกระแสฮือฮาในโลก TikTok คือนางออกมาลุกเป็นคอฟเวอร์แม่พี่รู้ไหมพอดีด้วยความไปกินข้าวกับน้องถามว่าเพชรอะไรมันโดนจิตโดนใจแล้วเธอรู้ไหมว่าชอบมากแล้วทุกคนชอบเหมือนมากนางว่านางอ่ะไปทำอะไรสักอย่างแล้วนางก็เหมือนกับท้าทายแฟนคลับไว้ใช่ไหมไหนแม่เล่าหน่อยสิที่มาที่ไปยังไงเหตุการณ์เกิดจากเรื่องนี้ก็ไปทำหุ่นพี่ลูกหุ่นที่13ที่ตะกร้าไว้หุ่นหนึ่งก็บอกว่าน้าไปทำหุ่นมาม้าไว้เป็นหุ่นที่เหมือนมากเหมือนมากแล้วบอกต้องบอกว่าประมาณ 90% ดีกว่ายังไม่อาจจะ 100% แต่เหมือนมากก็คุยกันเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายคอนเทนต์นู่นนี่นะก็ถ่ายเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเอางี้เขาก็เลยท้าทายพี่พึ่งว่า มาม้าผมอยากได้คนติดตามสักหมื่นคนสัก50,000คนสัก50,000คนถ้าเกิดว่าคนติดตามผมใน TikTok ได้ 50,000 คนผมจะแต่งตัวเป็นมาม่าเลยแล้วยอดมันขึ้นอะมันเกิน 60,000 เดี๋ยวนะคุณลูกอะไอเรื่องที่แม่จะส่งเสริมลูกอะมันไม่ควรท้าเปล่าวะเพชรท้าแบบม้าด้วยก็ท้าแม่ตัวเองเราก็บอกว่าเอาสิคือเอาสิยังไงแม่ก็ต้องส่งเสริมคือต้องเข้าใจว่าเขาเด็กนอกเขาเด็กเขาอาจจะไม่เชื่อสายมูอะไรอย่างเงี้ยสายมูเขาจะไม่เชื่อเขาท้าแล้วสรุปว่า TikTok ได้ 60,000 กว่าเขาก็เลยติดต่อไปที่บ้านพี่ปัดปัดบ้านผมเขาเลยบอกว่าจะเอาชุดใช่ไหมวันนั้นกำลังถ่ายรายการทางอยู่พอดีเขาส่งรูปมาตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็อะไรวะรูปอะไรวะพอผมเชื่อแบบว่ากำลังนั่งเติร์ดใส่ไอ้คนที่มันร้องเพลงร้องไห้อยู่เราเห็นเรานั่งหัวเราะหัวเราะหลานตัวเองหัวเราะเพราะมันทำจริงหรือว่ามันแต่งได้ดีมากมันแต่งเหมือนเหมือนมากแล้วเหมือนทุกมุมนะจริงเหมือนทุกมุมมันเหมือนแบบหนูคุยกับคนที่แต่งให้เขาด้วยว่าเขาเก็บหนูชมน้องเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดเก่งมากแบบยกนิ้วให้เลยอ่ะคือเราบอกเออเหมือนแล้วแบบเขาบอกผมเพิ่งจะรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายๆเลยการแต่งตัวให้มันเป็นผู้หญิงเนี่ยก็บอกแล้วก็ดูแล้วกันว่าการแต่งตัวแบบนี้แล้วมาม่าต้องแต่งตัวอย่างนี้ร้องเพลงทุกวันทุกวันแล้ววันนี้กี่ชุดโอ้โหแล้วแบบเซซารีอันนี้เยอะแยะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาก็ถามว่าแล้วทำไมมาม่าต้องพกผมคือที่พกหัวพกหัวก็บอกว่าสาเหตุจากข้อที่หนึ่งพี่พึ่งเป็นคนที่เหงื่อเยอะเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากแล้วเวลาที่ร้องเพลงเนี่ยแล้วผมก็สั้นใช่ไหมเหงื่อก็จะลงมาตามหน้าเขาเนี่ยก็จะแสบก็เลยเข้าตาเขาก็เลยใช้ไอ้เนี่ยผูกเพื่อกันเหงื่อมันก็เลยแบบเป็นเอกลักษณ์ว่าพุ่งต้องพกผมอันนี้คือหลักๆก็คือเนี่ยกำลังนึกย้อนกลับไปบรรดาภาพต่างๆพี่พึ่งเออก็จริงเนาะภาพพี่โพกหัวนี่เยอะเนาะใช่พี่พึ่งก็เลยเป็นเอกลักษณ์ว่าชุดลายเสือต้องโพกผมและอีกอย่างนึงเขาเป็นคนที่เหงื่อเยอะจริงๆร้องเพลงนี่แบบโหแต่สิ่งเนี้ยเป็นตัวการันตีให้หนูได้อย่างนึงเลยว่าการที่น้องเพชรลุกขึ้นมาทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนชอบไปหมดเลยอ่ะเนี่ยหนูกำลังจะบอกว่าเขามีของแล้วนะก็ไปไหนคนที่แบบไม่ค่อยตื่นเต้นกับน้องเพชรพอแต่งตัวจริงไปไหนแล้วแบบ
คุณน้าต้องเดินหลบเลยเอาถ่ายคนเดียวเหรอแล้วรายการทอล์กโชว์เยอะเลยนะเข้าแบบเรียกเขาไปสัมภาษณ์เต็มไปหมดนะไว้เดี๋ยวคราวหน้าบอกให้แต่งอย่างนั้นมาได้ๆๆๆไม่หนูกําลังจะบอกว่าเนี่ยคือใบเบิกทางนะเราเชื่อว่าวันนึงถ้าแบบน้องแบบร้องเพลงมีเพลงอย่างเงี้ยแล้วลองแต่งตัวเป็นแม่สักหน่อยละโอ้โหมันแล้วตอนหลังเขาก็มาแต่งอีกชุดนึงมันน่าจะเป็นชุดอือรอจังค่ะแต่ก็ยังไม่ว้าวเหมือนกันไม่ว้าวชุดนั้นมันยังไม่เป็นกระแสแล้วชุดนั้นแบบมันเป็นแม่ผึ้งไงคะมันเป็นความเป็นแม่ผึ้งมากๆชุดนั้นต้องบอกว่ามันเป็นชุดที่เหมือนกับเป็นไอคอนิกของพี่ผึ้งเลยที่แบบว่าบางคนพูดถึงว่าเออพุ่มพวงนะภาพนี้จะต้องมาถ้าแม่ใส่แล้วคู่กับน้องเพชรนี่ใครจะแยกออกได้มั้งมีวันนั้นเค้าคู่เดี๋ยวนัดด้วยกันมาเอาหน่อยสิกลัวอะไรครับเป็นคนที่อยากจะแต่งนะแต่มีความรู้สึกลึกๆของตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่กล้าแม้กระทั่งเสื้อผ้าของพี่พึ่งไม่กล้าหยิบมาใส่เพราะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราไปทับเขาอ่ะมันคืออย่างน้องคนอื่นเขาใส่ไปหยิบมาใส่นู่นนี่แต่เราบางทีเราจะหยิบมามีความรู้สึกเหมือนเราไปแบบเราแค่ทำหน้าที่แทนก็พออย่าเป็นตัวแทนเลยค่ะในความคิดก็เลยไม่กล้าค่ะได้แต่แบบเขาทุกวันหน้ายิ่งไปเสียงยิ่งไปยิ่งเวลาที่แบบเนี่ยตอนนี้ยิ่งอายุมากขึ้นอ่ะเสียงโทนมันยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆมันเป็นโทนซึ่งแบบช่วงสุดท้ายของเขาที่ตอนเขาป่วยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เพิ่งจะเป็นคนที่โทนเสียงต่ำเสียงทุ้มๆทุกวันนี้เริ่มไปละเสียงเริ่มไปออกโทนเขาแล้วอ่ะค่ะเหมือนไปกันใหญ่เลยทีนี้แต่ดีนะเลยมาแล้ว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 พี่เพิ่งเขา30ย่าง31ค่ะอันนี้เลยมาเลยมาแล้วเดี๋ยวมาสักพักละเงินโปรเจกต์ที่แม่ทำให้น้องเพชรก็คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนไหนคะคุณแม่จริงๆแล้วอ่ะต้องก่อนปีใหม่เสร็จแล้วใช้คำว่าภายในปีนี้แล้วกันภายในปีนี้ภายในปีนี้แล้วกันเพราะว่าแค่ร้องนี่ยังปีที่แล้วคุณชายเพรสเนี่ยคุณชายเพรสเนี่ยทวงผ่านรายการได้ไหมฮะได้เดี๋ยวไล่ให้มาที่นี่แล้วกันมาร้องสดๆให้ฟังเดี๋ยวทีมงานบุ๊กคิวของน้องเพชรเลยนะเดี๋ยวมาร้องสดๆให้ฟังหน่อยไม่มาแล้วแต่ต้องบอกว่าแต่ตอนนี้กระแสของเด็กรุ่นใหม่อะในฐานะที่ผมเล่นแผ่นเสียงกระแสเด็กรุ่นใหม่ที่ตามหาเพลงเก่าๆในยุคของพี่พึ่งแล้วก็แผ่นพี่พึ่งเนี่ยตอนเนี้ยเวอร์ชันแรกราคาเกือบแตะหมื่นละโอ้โหหรอราคาแผ่นในยุคนั้นคือแบบ6 7 8 9 หมื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคือพี่รู้สึกยังไงที่แบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาให้ความสนใจแล้วก็สนใจกับเพลงเก่าๆก็นี่ไงถึงได้บอกว่าตอนนี้บางทีแบบเด็กรุ่นใหม่ซึ่งอยากจะรู้เรื่องเก่ามันก็มีเด็กรุ่นใหม่ซึ่งแบบอยากจะสืบทอดแบบสืบสานความเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างต้องขนาดร้านกาแฟยังย้อนยุคเลยใช่ไหมมันก็เหมือนเด็กรุ่นใหม่อยากจะประยุกต์รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้มันอยู่กันได้และให้คนแบบรุ่นกลางจะเก่าเนี่ยกลางจะเก่าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวัฒนธรรมด้วยกันได้สิ่งที่เราเห็นตรงนี้ต้องถามว่าเราก็ยอมรับนะยอมรับในสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เข้าใจในวัฒนธรรมที่แบบบางทีมันยังแตะไม่ได้อะไรมากไม่ได้ก็อยู่ระหว่างกลางตอนนี้ก็ยังรู้สึกโอเคนะดีใจที่เด็กกลับมาสนใจกลับมาก็คือให้คำแนะนำสมมติว่าคนไหนมาถามเรื่องราวเป็นยังไงอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับงานพี่พึ่งหรือเกี่ยวกับในสิ่งที่คำว่าลูกทุ่งที่อยากจะได้ข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยินดีจะให้คำปรึกษาแต่ทุกวันนี้ไม่ยินดีอย่างเดียวคือสอนร้องเพลงเพราะว่ามีคนก็บอกว่าทำไมไม่เปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงอะไรทำไมครับได้นะแม่ก็ทำได้นะแต่ว่าบางทีแบบเราไปเจอจากรายการที่เราไปประกวดร้องเพลงเหมือนบางทีเราไปเจอพ่อแม่ของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งแบบเด็กแพ้แต่พ่อแม่ไม่แพ้มีอยู่จริงเข้าใจไหมอารมณ์อันนี้ทุกวงการอันนี้มีอยู่จริงบางทีเราไม่รู้สึกว่าเราอธิบายบางทีเรานั่งตัดสินปุ๊บเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บเด็กก็มาถามว่าคุณอาคะหนูอยากรู้ว่าหนูร้องผิดพลาดตรงไหนค่ะด้วยความที่แบบจริงๆแล้วคำว่ากรรมการเนี่ยจบแล้วคือจบเลยไม่มีโอกาสแต่เราเนี่ยกลับไปยืนสอนเด็กร้องสิลูก
ร้องมาใหม่ร้องให้ฟังเขาก็ร้องเราก็จะอธิบายทีละท่อนค่ะแล้วเราก็ร้องให้เขาฟังแบบนี้แล้วพ่อแม่เขาบอกเขาก็ร้องดีอยู่นะลูกอ่ะเอ้างั้นมึงก็สอนลูกเองสิมันคือการแข่งขันบางเรื่องมันก็ต้องให้ประสบการณ์ของคนที่ร้องเพลงจริงจริงคือเราให้เด็กเราระหว่างที่เราก็สอนเด็กเราก็บอกว่าอ้าวไหนร้องให้ฟังนี้ร้องสดๆเนี่ยเขาก็ร้องให้ฟังแล้วก็บอกในท่อนนี้มันยังไม่ได้หรือแนวเพลงนี้มันยังไม่ถูกกับหนูนะลูกหนูไปคนสมมติว่าเป็นเพลงผู้ชายหนูไม่ถูกแนวของลูกของพี่แอลหนูควรจะไปของคุณดำรงวงทองหรือไปของมนต์สิทธิ์คำสร้อยหรือคุณอะไรเงี้ยเราก็อธิบายเขาฟังเขาบอกว่าเด็กมันฝึกมาแนวนี้แล้วค่ะแล้วมันก็เดินต่อไปเพราะเราอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วเขาไม่เข้าใจและอีกอย่างเขาก็พองวดหน้าเขาก็เอามาประกวดอีกมาประกวดอีกซึ่งเขาก็เพลงแนวเดิมของเขานั่นแหละเราก็ให้เขาตกอีกเขาก็เดินมาถามเราอีกเราก็ต้องตอบคำถามเดิมว่าแนวนี้มันไม่ได้จนบางทีเราก็บอกสงสัยกูคงไม่เหมาะกับการสอนร้องเพลงแล้วล่ะไม่ผมไม่อิงชีวิตจริงไงไม่ได้อิงชีวิตจริงแบบไม่เสียแซงไงเราไม่เสียแซงคือเราจะบอกเลยว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้บอกเพลงนี้มันไม่เหมาะนะอย่างเด็กรุ่นใหม่บางคนเนี่ยเอาเพลงแม่พองมาร้องเสียงรถด่วนบอกจริงๆนะไม่ต้องทำเสียงขนาดนั้นก็ได้ลูกเอาแค่หวานๆก็พอคือการที่แบบมันวิวไปขนาดนี้มันก็ไม่ได้จะต้องแบบเหมือนไม่ผ่องอะไรขนาดนั้นคือเหมือนกับที่กำลังจะบอกว่าการประกวดร้องเพลงมันไม่ใช่การที่ไปร้องก๊อปปี้โชว์ถูกร้องเป็นตัวคุณนั่นแหละแต่ว่าคือเทคนิคในการร้องก็คือให้มันแบบมันตรงคีย์มันตรงจังหวะแล้วก็อีกอย่างนึงให้ใส่เทคนิคตัวของคุณเองครับเท่านั้นเองแม่ค่ะแม่หนูชอบหนูขอร้องให้แม่ฟังท่อนหนึ่งได้ไหมคะเพลงไหนคะเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายถ้าเกิดคนนี้จะไปเรียนกับแม่นี่เป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยหนูเป็นยังไงคะแม่ร้องเพลงดีแต่ไม่มีอนาคตอุ๊ยเสียงหลังกล้องดังมากเลยค่ะแม่เสียงหลังกล้องหัวเราะแม่เพลงโปรดหนูเลยนะก็คิดว่าเสียงเจ๊มันน่าจะได้แนวเนี้ยแม่หิแม่เขาบอกว่าการที่โฟนอินแล้วด่าใครมากกว่าเอาง่ายๆหนูบอกคอเซ็นเตอร์ใช่ไหมแม่ถูกเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยไม่รู้กี่ทีแล้วเนี่ยสมมุติว่ามีเด็กอย่างเงี้ยเก่งอ่ะเห็นป่ะมีเด็กอย่างเงี้ยมาเราจะแก้เขายังไงถามว่าแก้เขายังไงให้เขาฟังต้นฉบับเยอะๆและอีกอย่างนึงคือคำว่าลองให้มันเสมอเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเสียงเขายังเสียงเนี่ยมันสั่นใช่ไหมเสียงรถด่วนเสียงรถด่วนของเจ๊คือเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายกลับไปเป็นดีเจเหมือนเดิมครับใช่ไหมครับแต่หน้าเนี่ยบอกแล้วกลับไปเป็นดีเจเหมือนเดิมเหรอแต่แม่เก่งอ่ะแม่เหมาะกับการโฟนอินด่าเหมาะไม่ใช่รู้เลยเนี่ยแม่มีทักษะแม่ฟังหนูผมแม่รู้เลยว่าหนูมาทุกคีย์เลยใช่ไหมมาทุกคีย์เลยยกเว้นคีย์ที่ตรงยกเว้นคีย์ที่เพราะเพราะอะไรถึงรอบไปยังแม่เก่งอ่ะเห็นไหมเพราะว่าคือบางทีเราเด็กบางคนไปเรียนร้องเพลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนร้องมาเพลงเขามาประกวดในรายการชนะพอชนะปุ๊บมันต้องมีเพลงประกวดต่อไปเขาบอกว่าเขาซ้อมมาเพลงเดียวแล้วคุณจะบอกว่าไงก็เพลงเก่งก็เหมือนมีเพลงเก่งเขาซ้อมมาแค่เพลงเดียวเพราะเอิญถูกฟุกแล้วชนะก็เลยต้องร้องเป็นเพลงต่อไปเขาบอกเขาไม่มีเพลงร้องเพราะว่าซ้อมมาเพลงเดียวเข้าใจแล้วเจอพ่อแม่เขาก็บอกว่าต้องทำยังไงแล้วต้องทำยังไงคุณก็ต้องไปซ้อมเพลงเพื่อที่จะมาแข่งกับเพลงต่อไปแต่เขาบอกไม่ได้ร้องมาโอเคฉันก็ไม่มีความอดทนอันนี้อันนี้ในฐานะจะเป็นการเป็นนักร้องโดยประสบการณ์เหมือนกับว่าเอ้าถ้าเกิดคุณมาประกวดเพื่อที่จะเป็นนักร้องหรือประกวดเพื่อที่จะเอาถ้วยเพราะถ้าเกิดประกวดที่จะเป็นนักร้องคุณต้องมีเพลงอื่นๆต่อไปด้วยและการร้องเพลงเนี่ยต้องบอกว่าคุณไม่ควรที่จะร้องเพลงแนวเดียวถูกสมมติว่านักร้องผู้ชายคุณร้องให้หมดนักร้องผู้ชายมีกี่คนคุณฝึกไปเลยบางทีคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้ลูกคอของใครมาแก้วเสียงของคุณจะได้ของใครมาเราไม่รู้อย่างผู้หญิงบางคนได้ฝนได้แคทได้สุนารีได้พุ่มพวงค่ะได้สิรินทาได้ใครเราไม่รู้ว่าคุณได้ใครมาแต่จังหวะที่คุณมาร้องเพลงนั้นอ่ะ
มันตรงร่องกับของคุณเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าตรงร่องเราก็แนะนำไปว่าเพลงเนี้ยดีคุณก็ร้องคุณก็ฝึกถ้าเกิดว่าคุณร้องได้ก็โอเคต้องบอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าใครร้องเพลงลูกทุ่งได้เนี่ยและยิ่งเป็นเพลงของพี่พึ่งด้วยนะให้ไปเลย 60% 60% พื้นฐานในการที่คุณร้องเพลงดีร้องเพลงดีแม่รู้ไหมเวลาเราคุยกับเด็กรุ่นใหม่ที่มาจากเวทีประกวด 80% นะที่เขาใช้เพลงแม่พึ่งถูกเพราะว่าสุนารีเองก็ประกวดจากเพลงลูกพี่พึ่งถูกไหมฝนตะกะแตนหรือใครก็ตามอันนี้คือประกวดจากเพลงของพี่พึ่งทั้งนั้นซึ่งก่อนที่จะมาเป็นนักร้องคือทุกคนได้เพลงพวกนี้หมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะฝึกเพลงของพี่พึ่งต้องบอกว่าคุณต้องหาเพลงยากๆมาร้องสาวเพชรบุรียากไหมหัวใจถวายวัดหนูยากไหมแต่หนูไม่รู้เลยอ่ะแล้วยังเพี้ยนด้วยหนูไปไม่ถึงตรงนั้นน้อยๆอ่ะแม่คือแบบว่าคุณต้องแบบใช้พรสวรรค์ของคุณที่ตัวที่คุณมีอยู่แล้วนั่นแหละคุณฝึกเพลงของพี่พึ่งเราไม่ได้บอกว่าคุยเวอร์ว่าต้องเป็นเพลงพุ่มพวงเท่านั้นแหละไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นน้องฉันไม่ใช่เราไม่ได้อวยพี่แต่ว่าคุณต้องไปฝึกเพลงคนไหนที่ร้องยากๆคุณยิ่งต้องไปฝึกเพราะว่าการที่คุณฝึกร้องเพลงยากๆมันจะทำให้คุณง่ายกับเพลงต่อไปเพราะทุกวันนี้นักร้องรุ่นใหม่แทบจะไม่เอื้อนกันแล้วจริงในเพลงสไตล์ของคนรุ่นใหม่มันก็จะไม่เอื้อนและถ้าเกิดในมุมของพี่เพลงในสมัยนั้นนะเพลงไหนที่แบบโคตรยากเลยเพลงของพี่พึ่งเหรอใครก็ได้เผื่อน้องๆหนูๆที่นั่งดูอยู่จะได้แบบคนที่ร้องเพลงเก่งนะอีกคนนึงก็คือแคทมลศรีคัทยาอันนี้เขาจะร้องเพลงอันนี้เขาก็แกะพี่พึ่งมาและเขาเองเขาก็ร้องเพลงแบบเอื้อนเอ่ยได้ดีแต่เขาร้องเพลงเร็วไม่ค่อยได้เขาก็คล่อมเขาก็ถนัดแต่เพลงหวานแต่ของพี่พึ่งเนี่ยไวก็ได้ช้าก็ได้แล้วเพลงซึ้งเนี่ยคนไหนอกหักเนี่ยแม่งแบบร้องให้เลยอ่ะจริงเหมือนโดนแทงช้ำอยู่นอนใช่ไหมเศร้าอยู่เพลงมันคือเสียงของพี่พึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบกระเซาแล้วเสียงเขาบีบไม่พอมีฉีกเป็นริ้วๆอีกเสียงพี่พึ่งเขาเป็นอะไรที่แบบว่าฟังแล้วมันบอกไม่ถูกเขาเรียกว่าพรสวรรค์ของเขาเขาได้มาคนเดียวแล้วเรามีความรู้สึกว่าแล้วอย่างเพลงสนุกอ่ะเออเราจังหน้าวิธีกับพี่พึ่งเขาร้องเพลงหล่อจังลูกเล่นด้วยใช่ไหมจริงเล่นกับขี้เมาอ่ะหน้าวิธีอะไรเงี้ยจริงเสน่ห์มากคือแบบไม่ต้องอะไรเขาเลยแบบทั้งที่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ถนัดไอ้เล่นแบบเนี้ยแต่เวลาที่ร้องในห้องอัดเขาก็ร้องไม่ได้เขาบอกครูลบเขาบอกว่าพี่เพิ่งให้พี่เพิ่งร้องเพลงเออเราจังพี่เพิ่งอัดเสร็จแล้วเขาบอกเขาไม่พี่เอาเขาบอกมันดูมันกระแดะไปเขาบอกมันกระแดะมันแรดอ่ะมันคือมันแรดอะไรเงี้ยเขาต้องปิดไฟร้องเพลงเนี้ยเขินปิดไฟแล้วเขินอะไรเงี้ยเขาเขินตัวเองแต่เวลาที่แบบถ้าเล่นสดหน้าเวทีนะกับขี้เมาพี่เพิ่งจะถนัดมากแค่เนี้ยยิ่งฟังแล้วแบบเนาะมันใจฟูเนาะว่าแบบคือไม่มีแล้วอ่ะแบบเนี้ยมันไม่มีแล้วอ่ะใช่ไม่มีแล้วบางทีเรายังซึมซับอยู่กับสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เพราะเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กๆไงบางทีเราเห็นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้วันเวลาตรงนั้นมันย้อนกลับมาในยุคนี้ปัจจุบันนี้จริงๆแต่ว่ามันเป็นช่วงของเวลาซึ่งแบบบางทีเชยมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีทุกอย่างมันต้องมีความพร้อมด้วยอันนี้สำคัญใกล้แล้วครับเดี๋ยวอีกผมโดยส่วนตัวผมมองว่าอีกไม่นานเนี่ยอะไรแบบนี้มันจะกลับมาอาจจะเป็นเพราะว่าคนต้องการดูความสวยงามคือมันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะในมุมมองผมนะผมว่าหลายๆคนเขาถึงจุดอิ่มตัวกับเพลงที่มันมีความรวดเร็ว มีความที่แบบว่าสื่อความหมายตรงๆไม่มีการประดิษฐ์เขาก็เลยจะมานั่งหวนคิดถึงเพลงเก่าๆที่มันจะมีความที่เราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเราเห็นภาพนั้นมันลอยมาครั้งหนึ่งตอนที่พี่พึ่งเคยพูดตอนที่ป่วยแล้วอยู่ด้วยกันเขาบอกมึงเชื่อกูไหมว่าความเป็นลูกทุ่งเนี่ยความสวยงามมันต้องคงอยู่แล้วก็คำว่าลูกทุ่งเนี่ยถ้าเราอนุรักษ์ไว้ดีจริงๆเขาบอกไม่มีวันตายหรอกมันคืออมตะเขาก็พูดถึงว่าดูอย่างสุรพลดิ16ปีแห่งความหลังทุกวันนี้กี่ปีแล้วก็ยังร้องยังคิดถึงความหลังกันอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะเพลงช้าและเพลงที่อมตะและเพลงที่มันแบบคำว่าลูกทุ่งขนาดแท้มันยังอยู่ในโสตประสาทของคนรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานที่ยังฟังได้อยู่มันไม่มีวันตายแล้วพี่เพิ่งก็พูดว่ามึงเชื่อกูไหมว่าวันหนึ่งเนี่ย
ถ้าทุกอย่างไม่พัฒนานักร้องลูกทุ่งจะเหลือแค่กางเกงในกับเสื้อในแล้วพี่เพิ่งตายไป30ปีเราเห็นภาพนี้กันหรือยังทุกวันนี้มันนุ่งสั้นมันเสมอกันไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วมันทุกวันนี้มันหนักเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่พี่เพิ่งก็พูดไว้เราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นถ้าพี่เพิ่งยังอยู่ปัจจุบันเนี้ยโอ้โหพี่เพิ่งแบบล้ำไปหมดละเพราะเขาเป็นคนที่ใช้ความเป็นลูกทุ่งประยุกต์กับให้ทันยุคทันสมัยเพราะถ้าเกิดเรามองกันในย้อนกลับไปในยุคนั้นคนที่จะเป็นการเอาลูกทุ่งมาผสมกับโชว์แทบไม่มีเลยไม่มีทุกคนคือการจับไมค์แล้วมายืนอยู่แล้วข้างหลังก็เป็นแดนเซอร์เต้นใช่เพราะพี่พึ่งเป็นคนแรกต้องบอกว่าเป็นคนแรกและเป็นผู้หญิงที่แบบมหัศจรรย์คนเดียวซึ่งไปเมืองนอกไปดูโชว์เมืองนอกที่เขาเรียกบาเล่ป่ะอาคาซ่าต่างประเทศตามลาสเวกัสหรืออะไรก็แล้วแต่พี่พึ่งบอกว่าเพราะสมัยก่อนเขาพวกกล้องถ่ายรูปพวกอะไรเงี้ยโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้และถ่ายได้อยู่แล้วพี่พึ่งเขาบอกนี่มันอยู่ในนี้กูทุกอย่างมันอยู่ในนี้เขาแล้วเขาก็เอากลับมาแล้วเขาก็มาประยุกต์วงและหางเครื่องพุ่มพวงสมัยนั้นมีคนพูดว่าโป้ที่สุดซึ่งใส่ถุงน่องสีเนื้อซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นกางเกงสีเนื้อตัวนั้นเอามาใส่ในยุคนั้นแล้วก็ใส่ชุดซึ่งมันเป็นชุดว่ายน้ำแต่ว่ามันจะเป็นเกล็ดเขาเรียกเป็นเลื่อมเอามาทำคือสมัยก่อนเนี่ยคือเนี่ยพี่เพิ่งทำวงแรกแล้วจากเมื่อก่อนจะต้องแบบมีหัวมีชุดยาวๆมีกระโปรงซึ่งเอามาเต้นจินตลีลาจะต้องเป็นแบบนั้นพี่เพิ่งเอามายุกเพลงอื้อหือหล่อจังกระแซะสาวนาสั่งแฟนสาวนาสั่งแฟนนี่ใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงใส่งอบบ้านนอกงอบใส่งอบแล้วก็ออกมาหากมีเวลามาเยี่ยมมานะอันนี้คือพี่เพิ่งทำประยุกต์มีทั้งลูกทุ่งมีทั้งยุคใหม่แล้วก็บางเพลงซึ่งแบบว่าเพลงกระแซะซึ่งแบบพี่เพิ่งจับหางเครื่องแต่งเป็นชุดหมีชุดคล้ายๆเหมือนลิงอ่ะแต่งแล้วมีหางจับหางเครื่องใส่มันดูน่ารักมันดูเก๋อ่ะแต่ไม่มีโป้ค่ะนั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี้ยโป้เลย โป้เลยดูเพลินเลยมันเพลินเลยอ่ะ คือแบบเป็นการ การคืนกำไรสู่สังคม จ้ะอย่าใช้คำว่าโป้ฮะคืนกำไรสู่สังคมจ้ะคือต้องบอกว่าสิ่งที่โกรธที่สุดก็คือเด็กรุ่นใหม่3ขวบ4ขวบละทุกวันนี้เขาได้เสพพวกนี้เข้าไปแล้ววันหนึ่งมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจากเราไม่ต้องพูดคุยกับเขาเขาได้เสพจากตรงนี้จากโทรศัพท์เองคือเขาอาจจะเห็นว่าไม่น่าเกลียดที่มันทำซ้ำๆเห็นซ้ำๆมันคือสิ่งที่มันเป็นปกติใช่ใช่ถึงได้บอกทุกวันนี้ลูกหลานอย่ามีลูกมีหลานกันนะเน้นบันเทิงลูกอย่าเน้นผลผลิตนะอย่าเน้นผลผลิตเน้นบันเทิงกันลูกวันนี้สนุกสนานมากนะฮะยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่องค์ด้วยคือเมื่อกี้เราก็แอบคุยกันหลังใหม่น่าจะมีอะไรสนุกสนุกในปีนี้ได้ทำกันอีกนะฮะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับก็ฝากติดตามสลักจิตดวงจันทร์ด้วยนะคะในแฟนเพจแล้วก็ในช่อง YouTubeก็ใน TikTok ก็มีเพราะว่าทุกวันนี้เรากลัวว่าทุกท่านอาจจะไม่เจอเราดักทุกช่องทางInstagram ใน Facebook ใน TikTok ใน YouTube อะไรที่แบบใช้คำว่าสลักจิตภาษาไทยเลยค่ะติดต่อได้ในอนาคตอาจจะมีไปโผล่ตามสี่แยกไฟแดงท้ายรถตุ๊กๆอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าจะขึ้นป้ายเป็นของตัวเองแล้วล่ะลองดูสักตั้งเนื้อยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้พี่องค์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังพี่องค์ร้องเพลงสดๆกันครับ